อ่าผมเก็บตอกก่อนได้ไหมเก็บตอกก่อนใช่ไหมเออพูดถึงหมออ๋องพ้นจากรองประธานเมื่อวานนี้เซอนี่ซุบซิบในมุมหนึ่งก็เห็นใจคุณพี่แช่เชื้อเมืองพานนะรองประธานคนที่สองเนี่ยลงไปในทํานองว่าเมื่อวานนี้สภา,าผู้แทนเนี่ยเขาตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประตูทางเข้าด้านหน้าอาคารสภาฝั่งวัดแก้วฟ้านักข่าวไปเห็นไปเอาระคังขนาดใหญ่มาแขวนไว้หน้าศูนย์ เป็นที่สะดุดตากับผู้พบเห็นและแน่นอนคนวิจารณ์ทันทีอันนี้ยุคกรุงรัตนโกศินน์ะต้องไปตีระครังร้องทุกข์เหมือนยุคพ่อของรามคําแหงเหรอค่ะยุคอาจําได้ใช่ไหมตอนนั้นน่ะประชาชนถ้ามีเรื่องต้องไปตีระครังร้องทุกข์ค่ะยุคพ่อขุนรามใช่ไหมกรงสุโขทัยเลยนะค่ะเออยังไง คือก็คนวิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันสวนทางกับนโยบายรัฐสภาทันสมัยแล้วก็อาจจะทําให้ภาพลักษณ์ของสภาดูล้าหลังไปหรือไม่มทีนี้นะะักข่าวพอไปสังเกตเห็นใช่ไหมคะก็เลยถามไปยังส่วนงานรัฐสภาที่เกี่ยวข้องได้รับคําชี้แจงว่านี่คือดําริของคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่สองของเพื่อไทยจะได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการร้องทุกข์ให้ประชาชนสังเกตเห็นได้ง่ายออเป็นแต่เพียงสัญ,ญลักษณ์เอามาตั้งไว้เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าตรงนี้นะ แล้วข้างในเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับเรื่องอยู่โดยประชาชนไม่จําเป็นต้องไปยื่นหนังสือบริเวณศาลาแก้วในอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะในวันที่มีประชุมสาภาคือวันพุธพฤหัสอะคะ่ะประชาชนมักจะมายื่นเรื่องร้องเรียนกันเป็นจํานวนมากมคือถ้าใครอยากจะเข้ามาถึงจุดยื่นหนังสือสาลาแก้วเพื่อถแถลงข่าวก็เข้ามาได้ตามปกติแต่ตรงนี้ที่เอามาตั้งไว้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งให้ประชาชนได้รู้เลยว่าตรงนี้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เขารับเรื่องอยู่ข้างในอันนี้ยังไม่เปิดเป็นทางการอย่าเพิ่งไปเตะ นะใจเย็น,ยนค่ะเพราะละครัยังถูกห่ออยู่เลยค่ะอ่าผู้ชมเอ่อก็อย่างที่ว่านะักข่าวก็เขียนข่าวเข้ามาว่าเอะมันดูย้อนยุกไหมอะมันเหมือนสมัยพ่อขุนรามคำแหงมันย้อนแย้งกับนโยบายสมาร์ทพาร r l i a m นต์ที่ดําเนินการมาตั้งแต่สมัยคุณชวนให้เป็นประธานรัรฐสภาหรือเปล่าอันแรงข่าวคงเป็นเจ้าหน้าที่อะตอบว่าก็ ต้องถือว่าสไตล์ใครสไตล์มันมประธานหรือรองประธานก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามที่มีการสั่งการมาเท่านั้นนั่นคมเป็นสัญลักษณ์ค่ะมีเจ้าหน้าที่อท<ม>รอรับอยู่ใช่ไหมพี่ว่าจะมีคนตีไหมคะ,ะตีตีเรียกเจ้าหน้าที่ให้ออกมายังไงงงหมว,ว่าถ้าตั้งไว้ก็จะมีคนตีค่ะคือมันไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์หรอกว่าจุดนี้ มีเรื่องร้องทุกข์ไปว่าจะมีประชาชนไปยืนตีอตีแล้วคุณพี่เชจออมาเหรอไม่ใช่ไหมเออค่ะอ้าผู้ชมเไหนไหนไหนดูสิคุณผู้ชมถามว่าราคานี้ราคากี่ระาคาังนี้ราคากี่บาทไม่รู้ใครยังไม่รู้อ้า